สำหรับทฤษฎีบทหลักมูลอันที่2นะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฟังก์ชัน f เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วงปิด a ปิด b การอินทิเกรตจำกัดเขตของฟังก์ชัน f ตั้งแต่ a ถึง b นะครับก็คือสามารถทำได้โดยการที่เอาปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f ตรงนั้นเนี่ยนะครับมาแทนค่าโดยค่าที่แทนลงไปเนี่ยครับก็คือเป็นขอบเขตของการอินทิเกรตนั่นเองนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเราอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับเราก็เอา entire derivative ของฟังก์ชัน f ตรงนี้นะครับแทนลงไปเป็น fb ลบกับ fa ลักษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันก็ให้หาค่าอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง4ของ x กำลัง3บวกกับ 3x นะครับก็เริ่มต้นนะฮะก็ทำการหา entire derivative ออกมาก่อนนะครับก็อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง4ของ x กำลัง3บวก 3x dx นะครับก็อินทิเกรต x กำลัง3อันนี้ได้กลายเป็น x ยกกำลัง4ส่วนด้วย4นะครับแล้วก็อินทิเกรต 3x ก็ได้กลายเป็น 3x ยกกำลัง2ส่วนด้วย2นะครับดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้เป็น entire derivative ของเรา1ตัวนะครับเราหยิบมาแค่1ตัวดังนั้นไม่จำเป็นต้องบวก4ก็ได้นะครับแล้วเราก็แทนขอบเขตของการอินทิเกรตลงไปนะครับก็จะได้เป็น4ยกกำลัง4หารด้วย4บวกกับ3คูณอยู่กับ4ยกกำลัง2หารด้วย2นะครับแล้วก็ลบกับ0ยกกำลัง4หาร4ลบกับ3คูณอยู่กับ0ยกกำลัง2ส่วนด้วย2นะครับคิดเลขออกมานะครับตรงนี้ก็จะได้กลายเป็น88นั่นเองนะครับตัวอย่างอันถัดมานะครับให้หาอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่ลบ2ถึง3ของ6ลบแอบสูตของ x ลบ2นะครับก็อย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับว่าโจทย์อันไหนที่เวลามีแอบสูตเข้ามาเกี่ยวนะครับก็จะต้องถอดค่าสมบูรณ์ออกก่อนเสมอนะครับดังนั้นผมก็เขียนนิยามของค่าสมบูรณ์ออกมาก่อนนะครับแอบสูตของ x ลบ2จะเท่ากับ x ลบ2เลยนะครับก็คือเมื่อ x ลบ2เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับแล้วก็จะเท่ากับลบของ x ลบ2เมื่อ x ลบ2เนี่ยมันน้อยกว่า0นะดังนั้นผมก็จัดรูปนิดนึงนะครับก็คือ x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ2หรือ x จะต้องน้อยกว่า2นั่นเองนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่า2เป็นรอยต่อดังนั้นผมก็เลยทำการฉีกอินทิเกรตออกนะครับก็อันนี้ผมก็เลยทำการฉีกอินทิเกรตออกมากลายเป็นอินทิเกรตตั้งแต่ลบ2จนถึง2จนถึงตรงรอยต่อนะครับของ6ลบกับแอบสูตของ x ลบ2dxแล้วก็บวกกับอินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง3ของ6ลบแอบสูตของ x ลบ2 dx ทีนี้บนช่วงลบ2ถึง2ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือมันจะเข้าเงื่อนไขอันนี้นะครับก็คือ x เนี่ยมันน้อยกว่า2ดังนั้นเวลาที่เราถอดแอบสูตออกมาเนี่ยมันต้องมีลบปะอยู่ด้านหน้านะครับดังนั้นผมก็เลยได้ว่าเป็นอินทิเกรตลบ2ถึง2ของ6ลบกับลบ x ลบ2 dx นะครับแล้วก็ก้อนข้างหลังตรงนี้นะครับก็คือเราสนใจ x ตั้งแต่2ถึง3นะครับดังนั้นมันก็จะเข้าเงื่อนไขอันบนดังนั้นเวลาที่เราถอดค่าสมบูรณ์ออกมาก็เหมือนกับถอดทิ้งออกไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เป็นอินทิเกรต2ถึง3ของ6ลบกับ x ลบ2 dx พอถึงตรงนี้เราก็ทำการอินทิเกรตแบบปกติแล้วนะครับก็ทำการจัดรูปนิดนึงนะฮะก็จะได้เป็นอินทิเกรตตั้งแต่ลบ2ถึง2ของ x บวก4 dxนะครับแล้วก็บวกกับอินทิเกรตตั้งแต่2ถึง3ของ8ลบ x dx นะครับดังนั้นผมก็ทำการอินทิเกรต x บวก4ก็จะได้เป็น x ยกกำลัง2ส่วน2บวกกับ 4x โดยที่ขอบเขตเป็นลบ2ถึง2นะครับแล้วก็บวกกับ 8x ลบกับ x ยกกำลัง2ส่วน2ขอบเขตเป็น2ถึง3นะครับที่เหลือตรงนี้ก็ทำการคิดเลขนะฮะผมก็เลื่อนมาด้านบนก็จะเท่ากับ4ส่วน2บวก8ลบกับ4ส่วน2ลบ8นะครับอันนี้คือก้อนแรกแล้วก็บวกกับ24ลบด้วย9ส่วน2แล้วก็ลบกับ16ลบ2นะครับซึ่งพอคิดเลขออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 21.5 นั่นเองนะครับ